สองพงศษบทที่5ข้อ1ึงถึงข้อ3นะครับสองพงศษบทที่5ข้อ1ึถึงข้อ3านะครับถ้บาพร้อมแล้วอ่านด้วยกันนะครับเนื่องสองสามอานาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียเป็นคนสำคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระยาเวประธานช,าชนะแก่ซีเรียโดยท่านนี้ท่านเป็นนักรบกล้าหาญด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อน กองโจมตีของคนซีเรียได้ออกไปและได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอลและเธอมารับใช้ภรรยาของนาอามานเธอได้เรียนรู้เธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าเพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยพระชนะซึ่งอยู่ในสมาเรียแล้วท่านจะได้รักษาโรคเดือนของเจ้านายเสียให้หายเ้ายกัันนะครบแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของพระเจ้าทุกตอนนั้นจะเป็นหลักการให้เราดำเนินชีวิต ที่อยู่ในนาพระไทยแผ่นกินของพระเจ้าและชีวิตที่ประสบความสําเร็จตามนาพระไทยของพระองค์ในชุดของเราขอพระเจ้าอยู่กับเราในการที่จะฟังพระเจ้าของพระเจ้าร่วมกันเรียนรู้ไปด้วยกันและเปิดใจรับสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราด้วยกันอย่างน้อยขอให้มีหนึ่งอย่างหนึ่งเรื่องหนึ่งถ้อยคำหนึ่งประโยคที่จะได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาอยากจะทําการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยพระคำของพระองค์ขอฝากเวลาแห่งการ เออเอยพระคำของพระเจ้าในเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้พูดถึงเ,ออเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่เป็นเฉลยศึกพูดถึงนาอามานนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพของประเทศซีเรียนะครับนาอามานเป็นแม่ทัพที่ชนะ รบชนะอิสราเอลนะครับและกวาดต้อนคนอิสราเอลมาเป็นเฉลยที่ซีเรียเหตุการณ์นี้อยู่ในประมาณ800ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับ <t> เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะครับนายอามานเป็นคนสําคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเป็นผู้นําชชนะมาสู่ซีเรียเป็นวีรบุบรุษแต่เขาเป็นโรคเรื้อนภะคพิธีตอนนี้มันทึกไว้แบบนี้นะครับ <t> และเด็กหญิงคนหนึ่งที่อยู่ในภาคพิีตอนนี้นั้น ระบุว่าเธอเป็นชเชลยที่ถูกกวาดต้อนมาจากอิสราเอลมาเป็นคนรับใช้ยอยู่ที่บ้านของนาอามานอยู่กับภรรยาของนาอามานซึ่งพระเรกของนาอามานนั้นก็ได้เป็นนายของเธอเธอจะมีโอกาสได้พูดได้คุยหลายๆอย่างกับนาอามานแต่พรตอนนี้พูดถึงว่าเด็กหญิงคนนี้ได้พูดถึง ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เธอเคยเห็นที่อิสราเอลซึ่งพระเจ้าทําการผ่านทางผู้เผยชนะยุคนั้นเป็นยุคของเอลิชาที่ยังทําการอยู่นะครับเธอเห็นว่านาอามานเป็นโรคเลือนและเธอรู้ว่าพระเจ้าของอิสอราเอลยิ่งใหญ่ทําการอัศจรรย์และโรคเรือนแค่นี้ที่เธอเห็นว่าครอบครัวนี้ทุกใจนาอามานทุกใจเพราะเขาเป็นโรคเรื้อนแต่เธอเห็นว่า พระเจ้าที่เค,เคยรู้จักที่อิสราเอลนั้นจะสามารถรักษานาอามานให้หายจากโรคเรือนได้แล้เธอก็พูดก็บอกให้กับภรรยาของนาอามานฟังและนาอามานก็ได้ฟังเรื่องนี้และเชื่อตัดสินใจไปที่อิสราเอลตามที่เด็กหญิงคนนี้ได้พูดผ่านทางภรรยาของเธอมาแล้วเราเห็นว่านะครับจากเหตุการณ์นี้นั้นทําให้หนาอามานก็หายโรคเรือนด้วยนะครับใน2พงศษัตริย์บทที่5 ในข้อ4บอกว่านายอามานจึงไปทูลเจ้านายของท่านว่าสาวใช้จากผระเอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นคือพูดว่าพระเจ้าที่อิสราเอลเนี่ยจะรักษาเขาไม่หายได้ในข้อ14ท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครั้งในแม่น้ําจอแดนตามถ้อยคําของคนของพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กและท่านก็สะอาดเนื้อเหตุการณ์ที่นายอามานได้เดินทางไปอิสราเอลแล้วแล้วก็ไปเจอเอลิชาและเอลิชาบอกให้ไปจุ่มน้ำเจ็บครั้งตอนแรกโมโหมาก นะแต่ก็รู้สึกว่าอุตส่าห์มาแล้วนะทำตามนั้นพระเจ้าทำกะบอาัศาจรรย์และเมื่อพระเจ้าทำกะบอาัศาจรรย์กับนาอามานสิ่งที่ทเกิดขึ้นก็คือว่านาอามายกย่องพระเจ้ายอมรับเอาพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาในข้อสิบห้าบอกว่าและท่านก็กลับมาหาคนของพระเจ้าทั้งตัวท่านและพรรคพวกของท่านและท่านมายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาและกล่าวว่าดูสิข้าพเจ้ารู้แล้วว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่ว่าที่ไหนในโลกนอกจากในอิสราเอลเพราะฉะนั้นบัดนี้จงรับของกำนันจากพระใช้ของท่านเถิดอามานจงรับพระเจ้าเป็นพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนอกจากพระเจ้าองค์นี้เท่านั้นในข้อ17บอกว่านายอามานจึงกล่าวว่าหากท่านไม่รับก็โปรดให้ดินโปรดให้ดินที่ล่อสองตัวจะบรรทุกได้แก่พระใช้ของท่านเถิดเพราะตั้งแต่นี้ไป ผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องศตวะบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระยาเวเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัิภีตอนนี้หญิงเด็กหญิงคนนี้มีประสบการณ์รู้จักกับพระเจ้ารู้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่หนาอามานมีปัญหาที่ต้องรับการช่วยเหลือเธอทําส่วนของเธอและนาอามานก็ได้รับพระพรจากสิ่งที่หญิงคนนี้ทํา ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดมาคุยกัน,นเกี่ยวกับคัมภีร์ตอนนี้หลายครั้งเราเองมีคนตั้งใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลหลายครั้งเรารู้จักกับพระเจ้ามานานแล้วเชื่อพระเจ้ามาหนึ่งปีห้าปีสิปีบางคน20ปีบางคนสาสิปีมีไหมครับสาปีมไหมสาสิปีบางคนสี่สิบปีนะสี่สิบปีมีไหมครับ,บ, 40, 40รบ, 40, 40รบยกมือเอาไปเอาใหม่เชื่อพระเจ้า หนึ่งปีขึ้นไปขอดูมือครับหนึ่งปีหนึ่งปีงปอ่ะเอาใหม่ดีกว่าย้อนย้อนย้อนพี่น้องชีพเจ้าสี่สิบปียกมือขึ้นออบยกสี่สิบปีอ่าเห็นไหมชีพเจ้ามานานนะหน้าไม่แก่เลยนะครับพี่น้องสาสิบปียกมือขึ้นสาสิบปีไม่มีนะฮยี่สิบเออนี่มีโอ้โหเอ๊ะทำไมหน้าเด็กจังครับไม่น่านะสาสิบปีนะคุณเชงพี่น้อง ยี่สิบปีฮะยี่สิบปีโอ้เริ่มเยอะขึ้นยี่สิบปีครับขอบคุณพระเจ้าสิบปีเริ่มมากขึ้นห้าปีห้าปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีครับล่าสุดมีไหมครับเชื่อพระเจ้ามาหนึ่งปีช่วงปีที่ผ่านมาโอ้ขอบคุณพระเจ้าไม่น่าเชื่อเราคนเชื่อพระเจ้าอายุมากแล้วนะครับหลายครั้งเราคิดว่าเราเชื่อพระเจ้ามาก็เยอะเรารู้จักพระเจ้ามาก็มากเราตั้งใจอ,อยากรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลแต่หลายครั้ง แต่จจมันกับว่าทําไมพระเจ้าไม่ใช้เราทําไมเรายังดูไม่เกิดผลอย่างที่เราเองตั้งใจทําไมสิ่งที่เราตั้งใจทํากับยังไม่บรรลุทําไมพระพรแห่งชีวิตจึงยังไม่เห็นและไม่ได้มาถึงชีวิตของเราความจริงผมก็เชื่อว่าพระพรของพระเจ้ามีหลายรูปแบบมากมายนะฮะทุกคนมีพระพรจากพระเจ้าแน่นอนแต่หลายครั้งบางจ่กงเราตั้งใจจะทําบางเรื่องแต่อาจจะยังมองไม่เห็นหลายคนอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้า อยากจะเป็นพระพรอ,อยากเป็นพี่เลี้ยงอยากเป็นหัวหน้าแกที่เกิดผลแต่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้อยา่างที่เราเองต้องการเลี้ยงลูกแกะอยากครับโตไปกับพระเจ้าก็ยิง่งเลี้ยงก็ยิ่งไม่โตนะ,ะไม่จะบอกว่ายิ่งเลี้ยงยิ่งตายไม่ใช่นะยิง่ยงแต่กไม่โตรู้สึกว่าช่วยประกาศเป็นพระยาคนก็ไม่เชื่อมีบางคนทัเราเองรู้สึกว่าอยากจะพูดพระเจ้าให้เขาฟังนะครับพูดแล้วพูดดิพูดมาตั้งนานเขาก็ยังไม่เชื่อพระเจ้ายังไม่กลับใจเลย เพื่อนรักของเราเนี่ยตั้งใจมากว่าอยากให้คนนี้มาเชื่อพระเจ้าเราก็พยายามเต็มที่แต่รูหมัองกับว่าเขาก็ยังไม่มาเชื่อพระเจ้าแต่ภาคพ,พีตอนนี้เราเห็นนะครับว่ามีการเกิดผลเกิดขึ้นเด็กหญิงคนนี้รู้จักพระเจ้าพูดเรื่องพระเจ้าให้คนที่ต้องการการช่วยเหลือฟังและเขารับประพรจากพระเจ้าขึ้นอามานจากคนที่เกี่ยวข้องสามบุคคลในพระพีตอนนี้นั้น ผมจะได้มาเทศนาในวันนี้ในหัวข้อที่บอกว่านะครับข้อคิดเพื่อการรับใช้ที่เกิดผลนะครับพี่น้องข้อคิดเพื่อการรับใช้ที่เกิดผลจากการที่เรามองผ่านไปตัวบุคคลทั้งสามคนที่เกี่ยวข้องในวันพิธตอนนี้ทำให้เราเห็นความจริงในการรับใช้อยู่สามเรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือพระเจ้าทรงเป็นคําตอบสําหรับทุกคนพระเจ้าทรงเป็นคําตอบสําหรับทุกคน เมื่อเรามองที่นาอามานในข้อหนึ่งบอกว่านาอามานผู้บัญชาการของกองทัพพระราชาแห่งซีเรียเป็นคนสําคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระยาเวประทานชัยชนะแก่ซีเรียโดยท่านนี้ท่านเป็นนักรบกล้าหาญด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนนาอามานเป็นคนที่ดูเหมือนเขามีทุกสิ่งเขามีชื่อเสียงมีความสําเร็จถูกยอมรับ เป็นคนมีฐานะทางสังคมที่ดีแต่เขาเป็นโรคเรื้อนซึ่งโรคเรื้อนนี้ในสมัยนั้นก็คือว่าไม่สามารถรักษาได้สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่ไม่ได้เป็นคำตอบในชุดของเขาน้าอามานไหมมีทุกสิ่งแต่เขายังต้องการการช่วยเหลืออยู่ดีนะครับเด็กหญิงคนนี้รู้ว่า พระเจ้าของเธอสามารถช่วยรักษาณอามานได้และเธอรู้ว่านี่คือจะเป็นคําตอบสําหรับนาอามาน <Yeah. S 1> เด็กหญิงคนนี้ไม่ได้มองเพียงแต่ว่าโอ้เจ้านายเราสมบูรณ์ perfect เจ้านายเรามีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่เด็กหญิงคนนี้มองเห็นว่านาะอามานยังทุกข์ใจอยู่ยังมีเรื่องที่ต้องรับการช่วยเหลืออยู่ซึ่งเธอก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่เขามีอยู่ณตอนนั้นที่เจ้านายเขามีอยู่เนี่ยจะช่วยเขาได้ในกรา,าลลกรรักษาโรคเลือนแต่เธอรู้ว่ามี พระเจ้าที่จะเป็นคำตอบสำหรับนาอามานได้พี่น้องครับเราจะมองในปัจจุบันนี้ว่าคนรอบข้างเราเขาก็ดีเขาอยู่แล้วนะ <c oughs> เขาก็ดู <c oughs> เขาก็ดูดีกว่าเราเยอะนะนะหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตหลายอย่างแต่สิ่งที่เราต้องไม่มองข้ามไปก็คือว่าเขายัางต้องการพระเจ้าเขายัางต้องการพระเจ้า ทุกคนในโลกนี้นั้นนะครับเขายัางต้องการพระเจ้าเป็นคําตอบในชีวิตเราต้องตระหนักรู้ตรงจุดนี้เราอย่าเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดทำแล้วก็มองคนรอบข้างแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยการที่เราเองรู้ว่าพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับทุกคนคือเราต้องมีภาระใจเด็กหญิงคนนี้นั้นเขาไม่ได้มองจะนายเขาบอกว่าก็าแล้วแต่ก็ดูอยู่ดีสบายอยู่แล้วแต่เธอบอกว่า เจ้านายเขาทุกข์ใจเจ้านายเขาต้องรับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นครับให้เราตระหนักว่าทุกคนต้องการคําตอบที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเขาเพราะอะไรครับเรารู้ว่าข่าวประเสริฐแห่งโลกนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องความรอดเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นคําตอบที่จะทําให้คนพ้นจากความผิดความบาปได้ในโรมบทที่3ามข้อยีบสาบอกว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากระสริของพระเจ้า นันคือครับมาขคว่าใครครับทุกทุกคนเอาเจ้านายเราที่เขารู้สึกดูดีมากนะเขารวยๆเขามีความสุขมากในโลกนี้เขาอยู่ในข่ายเป็นคนอยู่ในข้อนี้นะฮะที่บอกว่าทุกคนก็เสื่อมจากพระสกิของพระเจ้าเป็นคนบาปใช่ไหมครับยิ่งกว่าน,นั้นเรารู้มากขึ้นนะครับว่าในโรมบทที่หกข้อยีบบอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร ในพระเยซูคริสต์องค์ทรานเป็นเจ้าของเราเรารู้ว่าทุกคนเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าอยู่ในความบาปเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับยิ่งกว่านั้นเรารู้อีกว่าคนที่เป็นคนบาปจะต้องอะไรครับได้รับโทษก็คือความตายฝ่ายจิตวิญญ,ญาณน,นิดนนรันในบึงไฟนรกโอ้นี่เป็นความจริงที่เรารู้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก หลายคนชอบถามว่าตายแล้วจะไปไหนหลายคนพยายามหาคำตอบว่าตายแล้วจะไปไหนความเชื่อศาสนาจึงเกิดขึ้นในโลกนี้มากมายเพื่ออะไรครับให้ทุกคนรู้สึกสบายใจว่าอย่างน้อยเขาได้ทําดีบางสิ่งบางอย่างเขาได้ยึดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะทําให้เขาได้มีโอกาสแลวครับพอจะมั่นใจได้ว่าถ้าตายไปแล้วยังมีหลักประกันที่พอจะมั่นใจนิดๆว่าอย่างน้อยก็อาจจะได้ไปสวรรค์ก็ได้ ไม่ต้องตกในบึงไฟนรกก็ได้วันนี้แม้หลายคนจะบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกไม่มีจริงแต่ลึกๆแล้วครับพี่น้องทุกคนก็ยังไม่มั่นใจว่าตายแล้วจะไปไหนแต่ความจริงเรารู้ชัดเจนว่าชีวิตหลังจากโลกนี้มีจริงไม่ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ก็คือต้องไปอยู่นะครับในบึงไฟนรกถ้ายังทำบาปอยู่ก็คือเราก็ต้องไปรับโทษ ของความบาปคือความตายในบึงไฟนรกนั่นเองแต่วันนี้เรารู้ข่าวดีแล้วคือว่านะฮะในยอห์นบทที่สามข้อ1ิบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์โอ้ขอบพระคุณพระเจ้านี่คือความจริงแห่งข่าวประเสริฐนี่คือความจริงของโรคนี้ ที่จะเป็นคําตอบของคนที่เป็นคนบาปเป็นคําตอบของคนที่จะต้องไปตกบึงไฟนรกนิรันดร์รับคา่าจ้าของความบาปคือความตายบืองไฟนรกนิรันดร์วันนี้คําตอบมาแล้วก็คือว่าพระเยซูมาตายเพื่อเราที่ไม่กังเขนและพระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความผิดความบาปได้เพียงแต่ระวังใจในพระองค์คริสต์มาสจะมีความหมายตรงนี้หลายคนคริสต์มาสเฮฮานะฮะทุกคนรู้จักคำว่าคริสต์มาสคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก,ก็รู้จักคำว่าคริสต์มาส เพราะอะไรโอ้ได้ขอ,องขวัญได้กินเลี้ยงได้กินไก่งวงนะได้ฟังเพลงเพราะๆแต่ความจริงก็คือว่าพราะเยซูมาตายเพื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าเราทุกคนอยู่ที่นี่รู้ความจริงนี้แล้วเหมือนกับเด็กหญิงคนนี้ที่เขาได้รู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิอำนาจสามารถช่วยเหลืออามานได้และเธอก็บอกเขาไปวันนี้เรารู้แล้วว่าความจริงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นแบบนี้เรา มีตระหนักและมีพระรัชใจหรือไม่ว่าอีกหลายๆคนที่เขายังไม่ได้รู้ความจริงตรงนี้เขาจะต้องพลาดสิ่งดีในชีวิตไปก็คือชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ชีวิตที่รอดพ้นจากความผิดความบาปเราต้องตระหนักต้องรู้ว่าคนทุกคนต้องการคําตอบที่มาจากพระเจ้าคาริสต์มาสนี้นะพี่น้องเป็นโอกาสดีอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้พูดความจริงตรงนี้อย่างมั่นใจว่าคาริสต์มาสคืออะไร ทำไมจะต้องมีคริสต์มาสทำไมพระเยซูต้องมาเกิดในโลกนี้เพราะอะไรเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ดีมากถ้าจะมีโอกาสได้นําความจริงคำเสวนนี้ไปหาคนเหล่านั้นรู้จักกับพระเจ้าวันก่อนได้มีโอกาสได้คุยกับพี่น้องท่านหนึ่งนะครับเป็นคริสเตียนมานานแล้วประทับใจมากเลยนะครับเขาเชื่อพระเจ้ามาสิบกว่าปีแล้วนะครับเขาบอกว่าที่เข้ามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเพงลงคริสต์มาสทุกปีนะฮะจะมีกลุ่มคนใครก็ไม่รู้ มายืนอยู่ที่หน้าบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านเขาแล้วก็มาร้องเพลงช้าโลกสั้งลายชื่นใจย,ยินดีนะมีพระราชาประสูติเขาบอกฟังมาเจ็ดปีมันก็เพราะดีนะครับอาจจะเพราะบ้างไม่เพราะบ้างนะฟังมาเจ็ดปีสุดท้ายสนใจเรื่องของพระเจ้าก็มากลับใจเชื่อพระเจ้าเพราะนอนฟังเสียงเพลงคริสต์มาสอยู่เจ็ดปีโอ้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคณะนักร้องชุดนั้นนะที่ร้องในเพลงนี้แผ่นรอดเพราะพิงทำให้คนมาเชื่อพระเจ้า ปีนี้พี่น้องจะมีพลังใจมากขึ้นในการที่จะฝึกซ้อมร้องเพลงคาร์รลิงนะครับพี่น้องไปแบบเสียงใหเราะให้สนอหูเลยนะครับไม่ใช่ไปแบบไม่ได้เตรียมตัวเสียงแหบแห้งแห้งตกคีตกอะไรประมาณนี้นะอาจจะทําให้หลายคนก็ไม่เห็นพระเจ้าได้นะครับแต่ความจรงิงเพระเาะไม่เพระเาะไม่เป็นไรพี่น้องพระเจ้าทรงใช้เสียงของเราได้แต่เราเห็นว่าคนกำลงัลงรอคอยต้องการความรักของพระเจ้าแค่เสียงเพลงมันก็สามารถทำให้คนมีการตัดสินใจรับเอารับเอาพระเจ้าเข้ามาในชีวิตได้นะครับ ให้เราไปมองดูคนรอบตัวของเราครับพี่น้องว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนของเราที่ทํางานเพื่อนที่รอบบ้านของเราครอบครัวของเราอะไรคือปัญหาในสิ่งที่เขาเองอยังต้องการคําตอบหลายครั้งเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วไม่ต้องการอะไรเขามีสิทธิเชื่อแบบนั้นครับพี่น้องเพราะเขาไม่รู้จักความจริงของพระเจ้าแต่เราอย่าไปเชื่อเหมือนเขาถ้าเขาบอกว่าผมส,สมบูรณ์แล้วผม ไม่มีปัญหาผมดีแล้วพี่น้องอย่าไปเชื่อเขานะครับเพราะความจริงคือว่าทุกคนยังต้องการความเชื่อที่มาจากพระเจ้าให้เราเองได้ไปดูนะครับว่าอะไรคือปัญหาในชีวิตของคนรอบข้างเราสุขภาพการงานครอบครัวจิตใจบางคนหน้าชื่นนะฮะอกตรมหลายคนพยายามยืนอยู่บนสังคมให้ดูเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วนะครับผมเคยไปคุยกับคนบางคนนะ ดูดีมากในสังคมดูดีมากคิดโอ้ทุกอย่างดีนะครับพอไปคุยกันดีดีปับ๊บไปแตะบางเรื่องปุ๊บร้องไห้เลยร้องไห้ว่าโอ้เนี่ยอะไรเป็นอะไรที่เขาเก็บไว้ในใจตั้งนานแล้วมาพูดงี้ปุ๊บมันแทงใจดำเขาขอบคุณพระเจ้าเราก็มีโอกาสได้เอาสิ่งนี้พูดเลยพระเจ้าเขาฟังว่าพระเจ้าเป็นคาตอบพระเจ้าช่วยได้อย่าปิดกั้นอย่าอย่ายิงอยู่กับความอะไรนะ มั่นใจตัวเองยอมพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดช่วยเขาได้หลายครั้งเวลาเป็นพยานผมก็ได้พูดกับคนหลายหลายคนที่ดูนว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อได้คุยกันแล้วปรากฏว่าทุกคนก็มีจุดบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือให้เราไปสนใจใส่ใจคนรอบข้างให้มากยิ่งขึ้นนะครับให้เราใส่ใจกับคนรอบข้างให้มากขึ้นให้เรารู้ปัญหาของเขาคืออะไรและเรานำเสนอสิ่งที่นะครับ ตรงใจและโดนใจของเขาแล้วนำพระเจ้าไปเป็นคำตอบในชีวิตของเขาการพูดเรื่องของพระเจ้าถ้าเราพูดกว้างเขาก็อาจจะกว้างเกินไปแต่ถ้าเรารู้ลึกร,ร,ร,รู้จริงรู้ปัญหาของเขาพี่น้องเชื่อครับว่าพระเจ้าจะเป็นทุกคำตอบของทุกคนทุกเรื่องที่เป็นปัญหาของมนุษย์พระเจ้าทรงรู้และทรงเข้าใจและพระองค์ทรงสามารถช่วยทุกคนได้ให้เรานำเสนอพระเจ้าของเรา ปในจุดที่เขาเองต้องการเด็กหญิงคนนี้เขารู้ว่านาอามานมีปัญหาเป็นโรคเรื้อนสิ่งที่เขามีช่วยเหลือเขาไม่ได้แต่เขารู้ว่าพระเจ้าช่วยเหลือเขาได้เขาต้องการในสิ่งที่เขาไม่มีคือพระเจ้าที่มีฤทธิอำนาจรักษาเขาได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องคนในสังคมมากมายกำลังต้องการอะไรความรักเดี๋ยวนี้ความรักมันก็เหือดแห้งไปทุกคนอยู่กันแบบเห็นแก่ตัวทุกคนอยู่กันแบบตัวใครตัวมันความจริงใจ ไม่มีทุกอย่างอยู่บนผลประโยชน์หลายคนผิดหวังกับสังคมในในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราค้นาหาพระเจ้าเขาอพบอกับคำตอบตรงนี้นี่แหละที่สังคมที่เขาเองต้องการสุดท้ายโดยสังคมที่พระเจ้าทรงปเปลี่ยนแปลงพวกเรานั้นทําให้หลายคนมากับใจเชื่อพระเจ้าเพราะเขารู้สึกเขาต้องการสังคมที่รักห่วงใยและจริงใจเราบอกเลยว,ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์รักเราจนมาตายแทนเรานั่นเป็นความจริง น้องครับให้เรารู้นำเขากลับมาหาพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าในกิจการบทที่4ี่ข้อสินะครับในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่ปลดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าถ้าเรายังเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับพี่น้องวันนี้พระเจ้าจะเป็นทางเดียวสำหรับท่านวันนี้ถ้าท่านเป็นพี่น้องคริสเตียนเป็นตัวเราเองเป็นลูกแกะของเราเป็นคนรบข้างของเรา วันนี้เราสึกอ่อนกําลังอ่อนแอเรานําเขากลับมาหาพระเจ้าเขาใกล้พระเจ้าให้มากขึ้นเพราะพระเจ้าจะทรง,งเป็นคําตอบที่เสริมเรี่ยวแรงของเขาในอิสยาห์บทที่สี่สิบก็สาสิบเอ็ดบอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกําลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปรีย้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยวันนี้พระเจ้าเป็นคําตอบทั้งคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเพราะพระองค์เื เป็นผู้เดียวที่ช่วยเขาให้รอดได้วันนี้พระเจ้าเป็นคําตอบสําหรับคนที่มีปัญหาพี่น้องคิจีจะที่อ่อนกําลังอ่อนแรงไม่ได้เป็นโบสถ์นานแล้วไปไหนก็ไม่ทราบนําเขากลับมาหาพระเจ้าครับพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เสริมกําลังเลี้ยงแรงของเขาขึ้นมาใหม่พระองค์ทรงเป็นคําตอบสําหรับชีวิตของทุกๆคนให้เราถามคนข้างนิดครับพี่น้องนะครับหันไปมองหน้าคนข้างนิดนึงฮะมองตาเขาหน่อย ถามเขาว่ารู้ส like? em? ึกอ่อนกําลังไหมนะครับถามรู้สึกอ่อนกําลังไหมบอกเขาเลยครับเข้ามาหาพระเจ้าบอกเขาเข้าหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นคําตอบครับให้เรมองคนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับรู้สึกทุกข์ใจอยู่ใช่ไหมถามมะทุกข์ใจอยู่ไหมทุกข์ใจอยู่ไหมบอกเขเข้าหาพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นคําตอบ ถามแล้วไหมครับรู้สึกกังวลใจว่าสิ้นเดิอนี้จะเอาเงินไหนมาจ่ายค่าบ้านใช่ไหมฮะจะไปจ่ายบัตรเครดิตใช่ไหมครับหรือมีอะไรอีกไหมที่กังวลใจอยู่พี่น้องบอกคนข้างเราบอกเขาว่าเข้าหาพระเจ้ามาหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นคําตอบขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นคาตอบสำหรับเราทุกคนในพระเจ้าคือคําตอบทุกปัญหาทุกภาระใจให้เรารู้นี่คือความจริง แห่งการรับใช้ของเราให้เรามีภาระใจและเราจะทำอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพราะเรารู้ว่ารู้แล้วว่าไม่มีคําตอบอื่นนอกจากพระเจ้าและเราจะทําอย่างเต็มที่เพื่อให้คนรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นประการที่สองนะครับข้อคิดพืทอการรับใช้ที่เกิดผลประการที่สองก็คือบอกว่าทุกคนเกิดผลดีได้แม้อยู่ภายใต้ความจํากัดทุกคนเกิดผลดีได้แม้อยู่ภายใต้ความจํากัด ข้อสองบอกว่ากองโจมตีของคนซีเรียได้ออกไปและได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอลและเธอมารับใช้ภระยาของนาอามานพูดถึงเด็กหญิงคนนี้ถ้าเด็กคนนี้นะครับมองแต่ความจำกัดของตัวเองเขาคงไม่พูดไม่เสนอไม่กล้าบอกความจริงไม่มั่นใจที่ทำอะไรเลยนาอามานก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับเลือดของพระเจ้า แต่เด็กหญิงคนนี้เขาไม่ได้มองความจํากัดของเธอเองอะไรคือความจํากัดของเด็กน้อยคนนี้เป็นเด็กนะครับเธอเป็นเด็กอาจจะดูไม่เชื่อถือโอ้ไปพูดเขาจะเชื่อเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆดูเป็นคนที่ไม่มีป,ประสบการณ์ไม่มีความรู้จะเอาอะไรกับเด็กหลายครั้งอาจจะคิดแบบนั้นเป็นฉเฉลยเธอเป็นฉเฉลยเป็นฝ่ายที่ อ่อนแอเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เป็นคนที่ดุเมือนกับว่าจะไปบอกอะไรใครได้ตัวเองยังแพ้มาเลยนะครับเป็นคนจำกัดของเธอในสิ่งตรงนี้เธอเป็นคนรับใช้นะครับเป็นคนรับใช้ดูต้อยต่ำไม่มีคุณค่าไม่มีสถนนะในสังคมเมื่อที่กับนายหญิงของเธอที่ไปบอกว่านายทำแบบนี้ทัแบบนี้สิถ้าเธอมองผิดตรงนี้ว่าเธอเป็นเด็กเป็นเลยเป็น คนรับใช้เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายถ้าเสริมอองแต่ตรงนี้นั้นเธอก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้นาอามานฟังและนาอามานก็ไม่มีโอกาสได้รับพ,อพอระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในครั้งนี้ได้น้องครับอะไรที่เราชอบคิดว่าคือข้อจํากัดในชีวิตของเราอะไรที่เราชอบคิดว่าโอเราทําไม่ได้หรอกพระเจ้าคงไม่ใช้เรา อะไรคือที่เราชอบคิดความรู้เราก็เรียนมาไม่สูงคนอื่นเรียนมากเยอะแยะมากมายเราก็ไม่ได้เรียนอะไรมามากจบก็ไม่สูงนะครับความสามารถที่ผ่านมานะครับทําอะไรก็ล้มเหลอเป็นหมดทุกอย่างหมดเลยทําอะไรก็ไม่ได้ขายของก็เจ๊งทํางานก็เปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนงานอีกรู้กันไม่มีความสามารถเลยในสังคมนี้านะการเงิน ดูคนที่เขาจะต้องไปพูดให้เขาฟังสิเขามีทุกอย่างพร้อมแต่ตัวเราจะไม่มีอะไรเลยนะรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะครับทนานะทางสังคมอาจจะคิดว่าเราไม่เป็นคนที่ถูกยอมรับไม่มีหน้ามีตาในสังคมนะครับลื่นอ,อื่นความจํากัดของเวลาบอกงานเราก็จะยุ่งอยู่แล้วนะครับแค่นี้จะแย่ยอยู่แล้วนะครับแต่ละวันแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะครับความวุ่นวายในชีวิต ความผิดชอบน้นที่การงานความเป็นแม่ความเป็นพ่อต้องดูแลลูกลูกบางคนยังแบะเบาะอยู่เลยนะครับตื่นทั้งกลนทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเปลี่ยนผ้าอ้อมทั้งวันนะครับงานก็ยุ่งๆเจา้านายก็เรียกใช้ตลอดนะครับวันหยุดวันอะไรไม่เคยได้พักแล้วเ,เราจะไปมีโอกาสรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลได้อย่างไรเราจะไปทำงานของพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราคิดแบบนี้นะครับพี่น้องเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เกิดผลในการรับใช้พระเจ้า สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหาถ้าหาว่าเราเองนั้นตัดสินใจกับพระเจ้าให้พระเจ้าใช้เราพระเจ้าทรงใช้อย่างที่เราเป็นพระเจ้าทรงใช้เราอย่างที่เราเองเป็นอยู่แบบนั้นเด็กหญิงคนนี้ถ้ามองแต่ว่าเขาก็เป็นแบบเนี้ยเขาก็าคงไม่ได้พูดเรื่องของพระเจ้าให้นาอามานให้พระรยานาอามานได้ฟังถ้าเรามีใจพระเจ้ามีทาง ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าจะให้พระเจ้าใจะให้พระเจ้าใช้หรือไม่ให้เราเก้าวข้ามตัวเราเองครับพี่น้องอย่าคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่มีความสามารถหลายคนดูถูกตัวเองก็กำลังแสดงว่าเรากำลังดูถูกฝีพระหัตของพระเจ้าที่ทรงสร้างเราขึ้นมาเราทุกคนเป็นคนที่พระเางรงโปรดใช้การได้ในอย่างที่เราเป็น เราสามารถพูดเรื่องของพระเจ้าได้กับทุกคนอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เราได้ได้พูดถ้าเรามั่นใจและเชื่อวางใจในพระเจ้าตัวอย่างของอัครสาวกครับพี่น้องเราเห็นว่าเราสาวกรุ่นแรกก็เป็นคนที่ไม่มีการศึกษาเป็นคนยากจนเป็นชาวประมงธรรมดาไม่มีทางทางสังคมแต่เมื่อเขายอมพระเจ้านะครับดูตัวอย่างของเปโตรนะฮะเปโตรที่เป็น ชาวประมงไม่มีการศึกษาไม่มีท,ทางสังคมเป็นคนที่เคยขี้โมโหอารมณ์ร้อนด้วยเป็นคนที่เคยหวาดกลัวจนถึงกับปฏิเสธพระเยซูอยากเห็นเห็นเลยตั้งสามครั้งนะครับแต่เมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดใช้เขาพระเจ้าวางงานของพระเจ้าไว้บนตัวเขาเขาตัดสินใจยอมกับพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นเมื่อคนที่ดูเหมือนว่ามีความจํากัดแต่ยอมพระเจ้าในกิจการบทที่สองข้อสี่สิบเอ็ด บอกว่าคนทั้งหลายที่รับใช้คำของเปโตรก็รับปฏิสมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคนคนธรรมดาคนที่เคยหวาดกลัวคนที่เคยวิ่งหนีพระเยซูกลับนําคนมากับใจเชื่อในพระเจ้าสามพันคนในวันเดียวเพราะเขายอมต่อพระเจ้าในกิจการบทที่สามข้อหกบอกว่าแต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ ชาวนาเสเ็จจงเดินเถิดคนนั้นก็เดินขึ้นมาได้เพราะสิ่งที่เปโตรทาไม่ใช่สิ่งที่เปโตรมีด้วยตัวเขาเองแต่เป็นสิ่งที่เปโตรมีโดยเลยครับพระเจ้าผู้ประทานให้กับเขาคือพระนามของพระเยซูคริสต์วันนี้นะครับพี่น้องให้เรามั่นใจว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครเป็นอย่างไรอย่ามองแต่ความจำกัดของเราเองมองก้าข้ามออกไปพระเจ้าทรงโปรดใช้เราได้ มีพี่น้องหลายคนในกลุ่มซีด้าที่ได้คุยกันก็บอกว่าโอ้รู้สึกตัวเองไม่มีความรู้เลยเป็นคนไม่กล้าพูดรู้สึกอายรู้สึกกลัวนะครับของคุณพระเจ้านะวันนี้มีหลายคนที่ตัดสินใจให้พระเจ้าใช้นะฮะก็เกิดผลอย่างมากมายมีโอกาสได้นําคนมาเชื่อพระเจ้านําคนให้โตไปกับพระเจ้านะครับหลังจากที่เคยบอกว่าไม่กล้าทํารู้สึกตัวเองไม่มีอะไรเลยเป็นแม่บ้านธรรมดาการศึกษาก็ไม่มีนะครับพระเจ้าทรงโปรด ใช้เราได้เพียงแค่เราเองนั้นได้ยอมต่อพระเจ้าพี่น้องครับอย่ามองความจํากัดของเราเองมองที่พระเจ้าทรงโปรดใช้เรามีขบยานของพี่น้องคนหนึ่งซึ่งเป็นแค่หญิงแม่บ้านคนรธร,รรมดาที่เธอก็ททางานปัดกวาดเช็ดถูในออฟฟิศธรรมดาเป็นคนทํางานในในออฟฟิศน,นะครับเธอเป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้าเธอสังเกตเห็นว่าเจ้านายของเธอเนี่ยนะครับ ซึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็น,ปนมีตําแหน่งใหญ่โตเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจทุกใจเขาก็มีโอกาสแบบถามไม่สบายใจหรือเปล่าคะนะครับความจริงมีพระเจ้าที่เขาเชื่อเนี่ยช่วยได้นะถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็ไม่กล้าถามมากกว่าน,นั้นแต่บอกว่าเนี่ยพระเจ้าช่วยได้นะพระเจ้าช่วยทุกคนหมดเลยถ้ามีปัญหาโยพระเจ้านะพระเจ้าช่วยคุณได้พระเจ้าช่วยเจ้านายได้ ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องแค่คำพูดแบบนี้นะครับแม้ไม่ได้พูดเรื่องว่าพระเจ้าเป็นยังไงอะไรมากมายก็แล้วแต่นะแค่บอกว่าพระเจ้าช่วยคุณได้คราวนี้ไปตกในใจของเจ้านายคนนั้นและเริ่มค้นหาเอ๊ะทำไม,มพระเจ้าอะไรพระเจ้าที่ไหนทำไม,มคนเขาพูดแบบมั่นใจมากเลยเริ่มศึกษาค้คนคว้าเริ่มเริ่มเริ่มดูและแล้วมีเพื่อนบางคนที่เป็นเขาเขารู้จักพระเจ้าก็ถามเพื่อนเป็นยังไงบ้างสุดท้ายนะครับเขาก็มากับใจเชื่อพระเจ้า และปัญหาที่เขามีเผชิญอยู่เนี่ยที่เขาทุกแอบทุกใจอยู่พยายามปิดซ่อนไว้ไม่เคยเห็นว่าเขามีความทุกข์ใจเนี่ยแต่ก็ปิดซ่อนไม่ได้กับสายตาของแม่บ้านที่ไปไปไปเช็ดโต๊ะให้ทุกวันไปเสิร์ฟกาแฟให้ทุกวันเนี่ยแอบเห็นว่าต้องมีเรื่องไม่สบายใจแน่นอนเลยพระเจ้าช่วยได้นะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้แม่บ้านหนึ่งคนที่สนใจสังเกตและรู้ว่าคนมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือพี่น้องครับอย่า เอาความจํากัดของเรามาจํากัดพระเจ้าในชีวิตของเราอย่าเอาความจํากัดของเรามาจํากัดพระเจ้าในชีวิตของเราและพระเจ้าจะให้เราเกิดผลอย่างมากมายไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับยากดีมีจนถ้าวันนี้เรายอมพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้เราเกิดผลอย่างมากมายในงานของพระองค์พี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าประการที่สาม นะครับความจริงข้อคิดจากพระพิตอนนี้ที่เราดูด้วยกันนะครับอย่างที่3ก็คือว่าการเกิดผลอาจมาได้จากหลากหลายวิธีการเกิดผลอาจมาได้จากหลากหลายวิธีนะครับในข้อ3บอกว่าเธอได้เรียนานายผู้หญิงของเธอว่าเพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยวระจนะซึ่งอยู่ในสมาเรียแล้วท่านจะได้รักษาโรคเลือนของเจ้านายเสียให้หาย คนที่มาเกี่ยวข้องคือภรรยาของนาอามานเด็กหญิงคนนี้เธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอเด็กน้อยอาจจะทําส่วนของตัวเองเต็มที่แล้วก็คือได้บอกความจริงผ่านทางนายผู้หญิงของเธอซึ่งอยู่ใกล้เธอเธออาจจะไม่มีโอกาสได้ไปคุยกับนาอมามมนนาอามานอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาที่บ้านหรือเธอไม่ได้เจอนาอามานหรือนาอาแานจะหน้าตาดุเธอเลยไม่มั่นใจว่าวจะเป็นยังไงบ้างแต่เธอมีพระราชอยากจะบอกว่าโรคเรื่องของนาอมามมนเนี่ยรักษาให้หายได้เธอใช้วิธี บอกผ่านนายหญิงของเธอซึ่งอาจจะได้ใช้เวลาด้วยกันมากกว่าคุกคีมากกว่าและพูดได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เด็กน้อยทําในส่วนของเธอเองอย่างเต็มที่เต็มกําลังเล่าให้ภรรยานอามานฟังและนาอามานก็ได้รับข่าวความจริงนี้ผ่านทางภรรยาของเขาพี่น้องครับพระเจ้าอาจจะไม่ ได้จากัดวิธีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราหลายอย่างเราคิดว่าเราต้องไปพูดสินะครับบางครั้งเราพูดไม่ได้พระเจ้าก็มีวิธีการของพระองค์ที่จะทําให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราออกไปนะครับวิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีของเราครับพี่น้องเราต้องรู้ความจริงนี้ว่าพระเจ้าทรงมีอะไรบางหลายสิ่งหลายอย่างที่มากกว่าที่เราจะเข้าใจเพราะวิธีของเราอาจจะไม่ใช่วิธีของพระเจ้าก็ได้ ในสุภาษิตบทที่16ข้อหนึ่งบอกว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระยาเวนะครับนพระเจ้าเป็นคําตอบบางอย่างอาจจะไม่อยู่ในความคิดของเราหน้าที่ของเราคือทำส่วนของเราอย่างเต็มที่เต็มกําลังและพระองค์จะทรงจัดการในส่วนที่เหลือทั้งหมดใน,นหนึ่งโครินบทที่สามข้อ6บอกว่า ในหนึ่งโครินบทที่สข้อหกบอกว่าข้าพเจ้าป,ปลูกอัปลโลลดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตพระเจ้ามีวิธีการของพระองค์เราทําส่วนของเราอย่างเต็มที่เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดในแผนการของพระเจ้ากับใครบางคนเราเป็นเพีแค่ส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า ในชุดของเขาแต่ขอให้เราได้ทำอย่างเต็มเที่เต็ม,ตมกำลังเมื่อเราเองได้มีโอกาสทำหลายคนบอกว่าข้าพเจ้าพูดเรื่องพระเจ้าไม่เคยเก่งมันจะพูดยังไงพระเยซูมาตายตายยังไงนะที่ไหนนะแต่ไม่เคยจะได้เลยแต่รู้อย่างเดียวว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ามาตายเพื่อเราเพราะทรงรักเราพูดได้แค่นี้ถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะสับสน ว่ามาตายยังไงเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงปรดทำการของพระองค์เองอย่าไปคิดแต่ว่าเดี๋ยวเรียนจบวิชาหลักการประกาศเมื่อไหร่เดี๋ยวคอยดูกันแน่นอนเป็นพยานระเบิดเถดทิงไปเลยพี่น้องครับอย่ารอเพียงแต่ว่าเรียนจบพระคมภีก่อนแล้วจะรับใช้พระเจ้าทําตอนนี้เดี๋ยวก็อาจจะไม่เข้าใจพี่น้องครับที่เหลือทั้งหมดปล่อยให้เป็น วิธีการของพระเจ้าของเราทําในส่วนของเราแค่นั้นเองละพระเจ้าจะทรงโปรดทําทั้งหมดที่เหลือไปเองผมเคยเป็นประธานชมรมนักประกาศนะครับในคิดจักรในในโบสถ์เดิมนี่นะฮะผมก็เป็นประธานในชมรมท่านอาจารย์สิทธิชัยเนี่ยก็เป็นเป็นทีมงานด้วย,สม,ยสมัยนั้นนะครับอาจารย์สิทธิชัยที่โบสถ์พิศนุโลกเนี่ยเราร่วมก่อตั้งชมรมนี้ด้วยกันชมรมนักประกาศนะครับโอ้สอนหลักการประกาศอยาะมากมายวิธีต่างๆมากมายครับ ถ้าคุณแบบนี้ต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ให้ข้อมูลแบบไหนทุกอย่างเป็นทฤษฎีวิชาการดีมากเลยนะครับมีคนเข้ามาชมรมนี้มากมายเลยนะเราก็มีความรู้ดีมากเรื่องวิธีการประกาศเป็นพยานว่าเป็นอย่างไรแต่หลายครั้งเมื่อเราได้มีกาสไปฟังบางคนเป็นพยานแบบผ่านๆไปนะเรารู้สึกว่ามันไม่เคยถูกต้องนะมันรู้สึกว่ามันไม่เข้าหลักการมันไม่เป็นไปตามทฤษฎีรู้สึกว่ามันต้องมา,มาเรียนมาปรับปรุงกันใหม่ ขอบคุณพระเจ้าะครับพี่น้องทุกอย่างการเรียนรู้มันก็ช่วยให้เราได้มีโอกาสพัฒนามากขึ้นแต่พระเจ้าไม่ได้ใช้คนที่มีความรู้และคนที่ประสบการณ์มากมาขนาดนั้นหลายคนนะครับผมเคยเป็น,เป,นเป็นพยานกับเพื่อนร่วมหอบาง,บางท่านหนึ่งสมัยก่อนไปพักหอตอนที่มาอยู่กรุงเทพมหมนครนะฮะพักหอชายอยู่แล้วก็เป็นหอทั่วไปคนไม่ใชพพ่พระเจ้าก็ได้มีโอกาสเป็นพยานพยานกับเขาเรื่องของพระเจ้า ก็เนี่ยพระเจ้ามีจริงนะแล้วก็พูดกับเขาเพราะอยู่ข้างๆห้องกันนะครับตอนเราเรียนพระคัมภีร์อยู่เรียนพระคัมภีร์มาความรู้แน่นมากเลยนะครับก็พูดกับเขาเราก็คิดว่าเราประกาศเป็นพยานกับเขาเรื่องของพระเจ้าแต่บรรยากาศเหมือนกับเป็นการเถียงกันมากกว่าเถียงกันครับทั้งคืนนะครับว่าพระเจ้าจริงยังไงเขาบอกว่า,อ,าอะไรเนะี่ยคือเขาก็เขาก็เขาก็มีความรของเขาแบบนั้นนะฮะสุดท้ายนะครับเราสึกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้า สิ่งที่เราพูดนะเขาค้านไม่ได้เลยเขาสลยเขาต้องยอมรับเราเพราะว่าเหตุผลที่เราเองพูดว่าพระเจ้าเป็นจริงเขาสู้เราไม่ได้เรารู้สึกร,รู้สึกว่าเราเองโอ้เจ๋งนะเจ๋งนะฮะแต่ปรากฏว่าพี่น้องครับเขาไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าเลยนะคือเขาเขาแพ้เราแล้วเขาเจ็บใจเราด้วยวันนี้เดี๋ยววันนั้นเขาจะไปเอาความรู้มามาคุยกับเราเราเราเ,ราเ,ราเลยรู้สึกว่า งานรับใช้พระเจ้ามันไม่ใช่ว่าความรู้การที่เราเองรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ไปบอกว่าเราเก่งหรือว่าเราเองมีความรู้นึงกว่าเขานี่คือความจริงเรื่องของพระเจ้าที่คุณต้องยอมรับแต่สิ่งที่พระเจ้าช้เราคือว่าไปนําเขาให้มากับใจรับเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่ไปชนะเขาด้วยความจริงที่เราเองรู้อยู่ผมก็รู้สึกว่าเออก็จริงจริงนะเพราะมีบางคนนะครับ เขาก็พูดดูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องของพระเจ้าเลยนะแต่ปรากฏว่านําคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายเลยนะพี่เขาบอกว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ารักคุณนะครับและตาเขาจริงใจไงเขาไม่ได้ต้องการเอาชนะใครทั้งสิ้นพี่ต้องบอกว่าพระเจ้ารักคุณเนี่ยพระเจ้ารักเขานะรักคุณด้วยหลายคนพระเจ้าใช้ทาให้หลายคนมากับใจเชื่อพระเจ้าเพียงเพราะสิ่งที่เขาเองได้พูดแบบง่ายๆพระเจ้ามีวิธีการเคลื่อนใจครับพี่น้องอย่าอย่าเอาความคิด อย่าเอาวิธีการความรู้ของเราไปจํากัดวิธีการของพระเจ้าในชีวิตผมเคยพาทีมงานไปประกาศคือเรา้ฟังบ้างแล้วไปประกาศบนรถเมย์นะครับบนรถเมย์เราก็พาไวเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศพิพิธภัให้ดูว่าเป็นยังไงขึ้นไปบนรถเมย์ตอนประมาณสักห้าทุ่มนะฮะจะกลับบ้านแล้วเอาลูกแกะไปด้วยหน,หนึ่งท่านอยู่ข้างๆกันพูดเรื่องพระเจ้าเลยสวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้ผมมีเรื่อง ความจริงข่าวดีมาแล้วทุกคนได้ทราบนะรถนี้ก็โยกไปผมก็โยกไปตามรถเนี้ฮะก็พูดไปพูดตั้งแต่ต้นกลาง,ลางสายสามแปดจนถึงแถวมอชิดนะฮะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงก็ได้พูดเรื่องของพระเจ้าก็ไม่มีใครเชื่อเลยนะไม่มีใครเชื่อแต่ก็รู้สึกว่าเราเองทําส่วนของเราแล้วอย่างเต็มที่ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยอาจจะคนไม่ได้เชื่อนะแต่ลูกแก่ที่็อยู่กับผมเนี่ยเขา เขารับการหนุนน้ำใจบอกโ oh, อ้โหพี่หนุนน้ใจมากเลยนะครับสุดท้ายเขาคนนี้เขากลายเป็นคนที่เติบโตไปกับพระเจ้ากลายเป็นหัวหน้าหัวหน้าหน่วยดูแลคนหลายหลายสิบคนหลังจากนั้นเพราะเขาสูตว่าเออขอบคุณพระเจ้านะสิ่งเราทําดูว่าไม่เกิดผลแต่พระเจ้าให้เกิดผลอีก,อก,อกทางหนึ่งเคยพาทีมงานไปร้องเพลงบนเวทีลิเกจะเดินเข้าไปในแคร์ฮิทกีตาร์ไปหนึ่งตัวเดินไปสามสี่คน เห็นเวทีลิเกคนมานั่งรออยู่แล้วก็บ้างๆไม่มีอะไรบอกเออดีเลยครับเดี๋ยวผมช่วยพอผมจะช่วยเอ่ออินเตอร์เซนเอนเตอร์เซนแขกให้ร้องเพลงบางทีให้ฟังก็แล้วกันระหวบ่างที่รอลิเกจะออกลงเขาบอกออน้องตาสบายเลยนะครับเราก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็ขึ้นไปบนเวทีเลยนะครับเข้าแถวสี่ห้าคนร้องเพลงเลยพร,เเรเนะพระเจ้าเป็นความรักกีตาร์เป็นหนึ่งตัวนะฮะพระเจ้าเป็นความรักร้องเพลงบอกว่าเนี่ยพระเจ้ารักคุณพระเจ้าเป็นความจริงนะครับถ้าสนใจเรื่องพระเจ้าเชิญตามไปที่ บ้านในซอยนะฮะเราเป็นกลุ่มของเรามาสักรพระเจ้าด้วยกันเชิญตามมาปรากฏว่าลงจากเวทีมาคนก็ปลกมือให้นะแต่ไม่มีใครเดินตามมาเลยครับ <c oughs> ก็เป็นนักแขกของเราคนหน้าเวทีไม่มีใครเดินตามไปเลยนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้ามีครอบครัวหนึ่งคู่หนึ่งเดินมาเคาะ,ะก,ดกดออดตรงรั้วบ้านที่ทำทำกลุ่มแขกกันอยู่ก็บอกว่าเนี่ยผ่านมาเห็นพวกพี่อะ ร้องเพลงกันผมก็เป็นคริสเตียนนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปโบวชไม่ได้ไปนาน,านแล้วรู้สึกว่าอะไรมา,มานนๆนี้ก็เลยเนี่ยตามมาดูพี่อยุ่ตรงใช่ไหมมาร่วมกลุ่มแคร์ด้วยขอบพระคุณพระเจ้าพี่้องครับสิ่งที่เราทำดูเหมือนกันบว่าบางอย่างจะไม่เกิดผลไม่ได้ดังใจของเราไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่เชื่อพระเจ้าเถะครับว่าถ้าหากว่าเราทําของพระเจ้าอย่างเต็มที่และสุดกําลังของเราพระองค์ทรงมีวิธีการของพระองค์มีแผนการของพระองค์ความสําเร็จเป็นมาจากพระเจ้าไม่เป็นมาจากเราความสำเร็จของพระเจ้านั้น อาจจะมากเกินกว่าที่เราจะคาดคิดอาจจะไม่ได้มาในสิ่งที่เราเองมองอยู่ข้างหน้าว่ามเมื่อไหร่จะมาทีหนึ่งนะเมื่อไหร่จะมาบางครั้งพระเจ้ามาจากด้านข้างด้านหลังชุดของเราเพราะฉะนั้นให้เรารู้ความจริงว่าพระเจ้ามีวิธีการของพระองค์อย่าไปจำกัดวิธีการของพระองค์ตัวอย่างที่เด็กร่วมแข่งขันกันทิกซอเป็นทีม เป็นทีมร่วมกันแต่และทีมมีประมาณสักสิคนต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพมาให้สําเร็จทุกคนถือคุณลัแผ่นสองแผ่นไปวาง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 บนแผ่นกระดานที่ต่อจิ๊กซอจะมีจิ๊กซอตัวสุดท้ายซึ่งอยู่ในมือของเด็กคนสุดท้ายที่จะเดินไปแล้วก็เอาไปวางแปะบนกระดานจิ๊กซอตัวนั้นและกลายเป็นภาพจิ๊กซอที่สมบูรณ์และ ถือว่าสําเร็จในการแข่งขันครั้งนั้นเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่สื่อจิ๊กซอตัวสุดท้ายเราจะเป็นจิ๊กซอที่วางเริ่มต้นเราจะเป็นจิ๊กซอที่วางกลางๆเราจะเป็นจิ๊กซอที่วางตรงไหนก็ไม่รู้ในแผ่นนั้นแม้เราไม่ใช่จิ๊กซอตัวสุดท้ายทําให้ภาพมันสมบูรณ์แต่เราก็คือตัวจิ๊กซอตัวหนึ่งที่อยู่ในนะครับแผ่นจิ๊กซอที่สมบูรณ์แผ่นนั้น พี่น้องครับให้เราเองเรียนรู้ร่วมกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าเราอาจจะไม่ทั้งหมดแต่เราเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าในหนึ่งโครินบทที่12ข้อ27บอกว่าส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคิดและแต่ละอัยุวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายนั้นหนึ่งโคริน12ข้อ14 15 17 17เขาบอกว่า เพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นมือฉันจริงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจริงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าทรงตั้ง เอาเยวะแต่เราเอาัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพรรยของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราก็คือส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูคริสต์ที่จะทาให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จในโลกนี้เราทําอะไรก็จงทําเถิดเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าในอนาณาจักรของพระเจ้าเราจะทําอะไรก็จงทําเถิดเพราะสิ่งนั้นแม้ดูเหมือนกับว่าไม่ใช่คําตอบทั้งหมดแต่มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จได้ ชีวิตของใครบางคนพี่น้องครับให้เราทําสุดของเราพระเจ้าใช้เราอย่างเราทาอย่างนั้นให้คนอื่นได้เกิดผลในสิ่งพยายามมระเยซูโปรดใช้เขาเช่นเดียวกันทุกคนมีแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคนเมื่อทุกคนรวมกันในอายุวะของพระคริสต์เราก็เป็นร่างกายที่สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์นังเอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับ ให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันว่าเราจะเป็นคนที่มีส่วนในการเกิดผลในงานของพระเจ้าได้เพียงแค่ให้เราเป็นคนที่ตระหนักว่าทุกคนต้องการคำตอบที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคำตอบสําหรับทุกคนไม่มีใครที่จะปฏิเสธพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับเขาให้เราอย่ามองที่ความจำกัดของเราเอง ทำให้เราไม่ทําอะไรในชีวิตในการใช้พระเจ้าในเวลานี้แต่ให้เรามองที่พระเจ้ามองก้าวข้ามความจากัดของเราให้เราเข้าใจวิธีการของพระเจ้าว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ทําการบางอย่างในชุดของเราอยากท่าเองปรารถนาและคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่พระเจ้ามีวิธีการอื่นๆที่มากกว่าที่จะเข้าใจแต่สุดท้ายอย่างน้อยถ้าเรายอมกับพระเจ้าเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใน แผนการแห่งความสําเร็จของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้ถ้าเรายอมพระเจ้าเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะอยู่ในแผนการแห่งความสําเร็จในชีวิตของใครบางคนที่รอบข้างเราในเวลานี้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ